สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาไขข้อข้องใจเล็กๆน้อยๆนะครับเนื่องจากหลายๆคนประสบปัญหาอย่างหนึ่งนะครับว่าทำไมดอกแหลมดอกกลางมันขาดบ่อยนะครับขาดกันจังเลยนะครับปัญหาแรกนะครับประเด็นปัญหานี้นะครับปัญหาแรกจริงๆแล้วเราต้องดูที่ดอกลำโพงเราก่อนนะครับว่ามันรองรับได้กำลังขับกี่วัตต์นะครับบางคนจะใช้ดอกลำโพงที่มีราคาต่ำนะครับกำลังขับน้อยนะครับเราจะสังเกตเห็นผมยกตัวอย่างดอกลำโพง12นิ้วนะครับดอกลำโพง12นิ้วถ้ามันมีกำลังขับ400วัตต์นะครับอันนี้อันตรายนะครับขาดง่ายแล้วก็เสียงแหลมนะครับถ้าเป็นไดรเวอร์เบอร์44หรือเบอร์35เนี่ย32 35เนี่ยมันจะขาดง่ายแต่ถ้าเป็นเบอร์75ขึ้นไปมันจะอันนี้มันจะทนนะครับไดรเวอร์ก็คือเบอร์เนี่ยก็คือเขาจะเทียบจากขนาดของขดลวดนะครับขดลวดเบอร์14เนี่ย44เนี่ยมันจะเล็กนิดเดียวนะครับ44แล้วก็เบอร์50ก็จะใหญ่ขึ้น51 50 51 52เนี่ยก็จะประมาณ2นิ้วครึ่งใช่ไหมครับพอมาเบอร์75 76เนี่ยอันนี้เบอร์3นิ้วนะครับไดรเวอร์มีถึง4นิ้วนะครับมีถึง4นิ้วแต่ที่นิยมกันคือถ้าเป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งก็จะเป็นไดรเวอร์75นะครับขั้นต่ำก็51หรือ44นะครับที่นิยมกันนะครับแต่ถ้าเป็น4นิ้วก็จะเป็นดอกจรวดหรือว่าไดรเวอร์บางยี่ห้อนะครับที่ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมนะครับก็จะมี4นิ้วนะครับหลายๆยี่ห้อนะครับอย่างเช่นของของ Nexon ก็มีนะครับของ Vortex นะครับวันนี้เมื่อเราดูลำโพงเราแล้วนะครับถ้ามันไม่ใช่อย่างที่ผมพูดนะครับก็วันนี้เราจะพามาดูที่เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงของเรานะครับเริ่มจากมิกเซอร์ก่อนนะครับขั้นต้นสมมติว่าเราปล่อยสัญญาณเข้าแหลกนี้นะครับเข้าแหลกนี้ขั้นต้นเราตั้งแฟดไว้ก่อนนะครับตั้งแฟดไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปดันเสียงกลางนะครับอันนี้เสียงกลางอันนี้เสียงแหลมนะครับแหลมกลางเบสนะครับขั้นต้นตั้งแฟดไว้ก่อนก็คือตั้งที่0เดซิเบลไว้ก่อนนะครับตัวนี้ค่อยๆดันขึ้นมานะครับทีหลังนะครับตอนนี้ก็ปิดไว้ก่อนนะครับเมื่อเปิดสัญญาณเสียงแล้วค่อยๆดันขึ้นมาอย่าเพิ่งไปถึง0นะครับไปนิดเดียวเพราะมาสเตอร์เราขึ้น0อยู่แล้วนะครับมาสเตอร์เราขึ้น0อยู่แล้วตัวนี้เราดันขึ้นนิดเดียวให้เสียงสัญญาณเพลงมันออกนะครับทีนี้วิธีเซฟเสียงแหลมนะครับเราจะมาไล่สำคัญที่ EQ กับคอร์สนะครับถ้าเป็นคอร์ส3ทางนะครับจะง่ายหน่อยนะครับตัวแรกเป็นปรับความถี่เบสใช่ไหมครับปรับความถี่เบสตัวที่2ปรับความถี่เสียงกลางเราก็มาตั้งไว้ที่ประมาณ250ก่อนนะครับ240 250อันนี้คือเกณฑ์ของเบสนะครับอันนี้เกณฑ์ของกลางนะครับตอนแรกเราตั้งไว้ที่ลบ10ก่อนนะครับเดซิเบลนะครับทีนี้ตัวแสงแหลมนี่นะครับตัวนี้สำคัญนะครับอันนี้ตัวนี้จะขาดไม่ขาดก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับมาดูนะครับตัวนี้อย่าไปดันมันมากนะครับอย่าไปดันมันมากนะครับให้ลดลงนะครับเราตั้งไว้ที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าดันขึ้นไปท่านจะรู้สึกว่าเสียงแหลมแสบหูตรงนั้นน่ะสัญญาณอันตรายนะครับเสียงกลางเหมือนกันครับถ้ากลางแสบหูก็คือสัญญาณอันตรายนะครับเราลองปรับที่ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนเบสไม่มีปัญหานะครับไม่เบสไม่มีปัญหานะครับเบสไม่มีปัญหาเราจะอัดขนาดไหนก็ยังไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันบวมเราก็ลดลงนะครับอย่าให้มันบวมนะครับตอนแรกเราจะตั้งไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับส่วนเกณฑ์เมนของมันเนี่ยก็ตั้งไว้ที่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ0เดซิเบลนะครับ0ไว้ก่อนนะครับนี่คือการตั้งคอร์สนะครับตั้งคอร์ส
ตอนนี้สมมติว่าเรายังไม่ปล่อยเพลงนะครับเรามาดูที่ EQ นะครับ EQ นะครับช่วงเบสช่วงกลางนะครับถ้ามีเครื่องวัด RTA หรือเราจะวัดจากโทรศัพท์เราดูคลื่นก็ได้นะครับในโทรศัพท์นะครับมันจะมีโปรแกรมโทรศัพท์ที่วัดค่าเสียงค่าคลื่นความถี่นะครับแต่ทีนี้กรณีอนาล็อกเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเหมือนดิจิตอลเราเสียงมันมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเป็นคอร์สมิกดิจิตอลนะครับมันจะมี EQ นะครับ EQ ที่มีรูปคลื่นที่เราสามารถที่จะปรับได้ตามเสียงเพลงได้เลยนะครับบางทีเสียงเพลงมันขึ้นอย่างนี้นะครับเสียงช่วงกลางมันลดลงอย่างนี้ตาม RTA นะครับเราสามารถที่จะปรับ RTA ได้นะครับว่าตรงไหนควรคัดลงแต่ส่วนมากจะไม่มีดันนะครับจำไว้นะครับคอร์ส EQ นี่ส่วนมากจะมีแต่ดึงลงนะครับขึ้นเพราะว่าขึ้นที่เราเห็นใน RTA นะครับสัญญาณ RTA เนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าเส้นมันจะอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์นะครับส่วนที่มันล้นไปก็จะมีเวลาเสียงดนตรีมันดังมันจะพุ่งขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับแต่ให้เราเน้นปรับอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมเนี่ยเสียงแหลมในมาตรฐานเสียงเพลงทั่วไปนะครับเรามาดูนี้นะครับตัวเลขนะครับตัวเลขตั้งแต่1,000นะครับ10,000นะครับไม่ใช่1,000นะครับ10,000นะครับ 10,000x เนี่ยก็คือ10x เนี่ยก็คือ10,000คือ10,000นะครับ10,000 10,000นะครับ12,000นะครับ16,000 10,000 20,000 20,000เนี่ยเราดึงมาได้เลยนะครับก็คือลดลงเลยเพราะว่าส่วนมากดอกลำโพงจะไม่ถึงนะครับจะถึงประมาณ 16,000-17,000 นะครับอันนี้นะครับถ้าเสียงแหลมมันจี๊ดนะครับเราดึงพวกนี้ลงก่อนนะครับค่อยปรับขึ้นทีหลังนะครับดึงลงก่อนนะครับดึงแบบนี้หลายคนชอบลักษณะภูเขาแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็คือดึงไอ้2ตัวท้ายลงก่อนมาตรฐานเสียงเพลงจากห้องอัดเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่ 15,000-16,000 นะครับจะไม่มี 20,000 นะครับถ้าท่านไปดันนะครับไปดันถ้าดอกลำโพงท่านแค่2ดอกเนี่ยขาดแน่นอนท่านจะได้ยินเสียงไม่พอเลยนะครับฉะนั้นท่านดึงลงมาก่อน EQ นะครับดึงตัว 20,000 ลงมานะครับ16,000นะครับลงมานิดนึงนะครับให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็จะสัมพันธ์กับตัวเสียงแหลมตัวนี้นะครับคอร์สนะครับเดี๋ยวผมปรับคอร์สให้เหมือนกับด้านนี้ก่อนนะครับให้มันเหมือนกันก่อนอันนี้กลางอันนี้แหลมนี่นะครับแหลมนะครับเราก็ต้องดูนะครับแหลมนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเกณฑ์มันจะไม่เป็นค่าเดซิเบลนะครับอันนี้เป็นค่าเกณฑ์นะครับค่าไม่เป็นค่าความถี่นะครับไม่เป็นค่าเฮิร์ตนะครับจะเป็นค่าเกณฑ์เป็นค่าเสียงเป็นเดซิเบลนะครับอันนี้วิธีถ้าเราจะเซฟนะครับเราจะเซฟเสียงแหลมนะครับเราลดตัวนี้ลงก่อนนะครับฟังเอานะครับเพราะว่าเราใช้อนาล็อกเนี่ยเราหูเราจะต้องฟังนะครับถ้าเสียงมันไม่แสบไม่จี๊ดนะครับเราลดก่อนทีนี้เรามาเราตั้งพวกนี้สมมติว่าตัวนี้เป็นมาตรฐานของเราแล้วเราตั้งไว้แล้วทีนี้เราปล่อยสัญญาณเสียงนะครับเราค่อยมายุ่งกับตัวมิกเซอร์นะครับเมื่อสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับเมื่อสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับเราดันสัญญาณเสียงขึ้นยกสัญญาณเสียงขึ้นนะครับเมื่อสัญญาณเสียงเข้ามาในมิกเสียงมันออกแหลมถ้ามันไม่ซิกซิกไม่เพาะหูเราก็มาดันตัวนี้ได้นะครับมาดันเกณฑ์ตัวนี้ช่วยได้นะครับส่วนเสียงกลางไม่ต้องไปดันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เพาะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมาตรฐานเสียงจากห้องอัดเนี่ยเขาอัดมาดีแล้วนะครับเขาอัดมาดีแล้วยกเว้นเสียงจากการอัดจากโทรศัพท์อย่างเช่น
การบันทึกเสียงหน้ารถแห่หรือต่างๆเนี่ยนะครับเราค่อยมาช่วยนะครับเวลาเราเปิด YouTube เนี่ยมันมีการอัดหลายประเภทนะครับไม่ใช่มาจากห้องอัดอย่างเดียวนะครับมาจากภาคสนามก็มีนะครับเราค่อยมาปรับช่วยนะครับมาปรับตัวมิกเซอร์ช่วยนะครับถ้ามันแหลมมากๆก็ลดลงโหนะครับสำคัญที่สุดส่วนเกณฑ์นะครับเกณฑ์ของมันนะครับถ้ามันมีเกณฑ์มีคอมเพรสเซอร์นะครับเกณฑ์เราก็ตั้งไว้ปกตินะครับไม่ต้องไปดันมากนะครับตัวดันให้เราดันขาออกนะครับขาเข้าอันนี้คือขาเข้านี่ไม่ต้องเร่งขึ้นมากนะครับให้มาเร่งที่ขาออกนะครับให้มาเร่งที่ขาออกนะครับอันนี้คือเกณฑ์ของมันขาออกแค่ขึ้นเท่านี้มันก็ดังสุดโหดแล้วถ้าเกิดแมนเราตั้งไว้ที่ศูนย์นะครับอันนี้นะครับสำคัญนะครับสำคัญคือเสียงแหลมนะครับลดการขาดของดอกแหลมนะครับดอกแหลมเนี่ยขาดมากนะครับถ้าเกิดเบอร์44ก็250หรือต่ำสุดก็180แล้วนะครับยิ่งถ้าเป็นเบอร์51กับ75เนี่ยเบอร์ละแพงนะครับขดลวดมันนะครับแต่มันทนไอ้พวกนั้นไม่ค่อยขาดง่ายหรอกที่ขาดง่ายคือเบอร์44นะครับแต่เสียงมันดีนะครับเสียงมันสะอาดนะครับเบอร์44นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับสำคัญถ้า3ทางนะครับถ้าเป็น2ทางล่ะครับกลางกับแหลมมันร่วมกันใช้งานร่วมกันกลางกับแหลมนะครับเราก็อย่าเพิ่งปรับสูงนะครับอย่าเพิ่งปรับสูงอย่าให้มันเกินนี้ไว้ก่อนนะครับถ้ามันเสียงมันแสบหูมาลดที่คอร์สนะครับแล้วก็ถ้ามันเสียงมันแสบหูนะครับตัวคอร์สเนี่ยมันไปด้วยกันถ้าลดมากเดี๋ยวกลางมันไม่ดังนะครับเราให้มาปรับหางมันที่ EQ นะครับถ้า2ทางนะครับปรับหางที่ EQ สำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดปรับหางที่ EQ นะครับส่วนตัวนี้ถ้า2ทางมันใช้ร่วมกันก็ให้เอาความดังเท่าที่เราพอใจนะครับเท่าที่เราพอใจถ้าเสียงมันไม่แสบหูนะครับดึงตัวนี้ลงแต่ถ้าเสียงซิกมันไม่มาพอยกตัว16,000ขึ้นนะครับขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับถ้าดอกเยอะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าข้างละ2คูณ2หรือ1คูณ1น่ะถ้ายกขึ้นมากๆเนี่ยขาดนะครับอันตรายนะครับอันตรายสำคัญนะครับ EQ นะครับนี่คือประโยชน์ของ EQ นะครับบางคนนึกว่า EQ เป็นเครื่องประดับนะครับไม่ใช่เครื่องประดับนะครับมันเป็นตัวช่วยอย่างดีที่สุดตัวหนึ่งนะครับอย่างดีตัวหนึ่งค่อยจะมาถึงคอร์สนะครับเพราะว่าคอร์สเนี่ยมันจะเป็นเกณฑ์ที่ปล่อยออกไปที่ power amp นะครับต่อไป power amp เนี่ยกรณีเราใช้เสียงแหลมนะครับสมมติว่าเราใช้ตัวนี้เป็นเสียงแหลมนะครับถ้าไม่ใช่งาน PA ขนาดใหญ่นะครับไม่ต้องดันสุดก็ได้นะครับถ้าเป็นงาน PA ขนาดใหญ่เขาดันสุดเพราะว่า power amp มันอยู่แถวๆตู้ลำโพงมันต้องเปิดสุดไว้เลยนะครับไม่ต้องไปปรับมันแต่ถ้าเป็นงานเล็กๆงานคาราโอเกะงานคาราโอเกะงานเครื่องไฟนะครับที่ไม่ใช้ตู้มากนะครับเราจะต้องดูจำนวนดอกของเรานะครับถ้ามีดอกกลางแหลมแค่4ดอกอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องหมุนสุดนะครับเซฟดอกไว้ก่อนเริ่มต้นที่ตรงกลางนะครับเริ่มต้นที่ตรงกลางถ้าเสียงมันพอดีหรือน้อยไปเราค่อยมาเร่งเอานะครับไม่ต้องสุดนะครับแต่ถ้าท่านใช้ชแนลละ4ดอกเนี้ยท่านจะไปสุดผมก็ไม่ว่านะครับแต่ถ้าชแนลละดอก2ดอกเนี่ยอันตรายนะครับอันนี้คือ power สำหรับเสียงกลางแหลมนะครับแต่ถ้าเป็นงาน PA งานเวทีขนาดใหญ่ท่านหมุนไปสุดเลยก็ได้แล้วมาควบพอตัวนี้มันอยู่ไกลนะครับแล้วมาควบคุมเอาที่ตัวนี้นะครับมาควบคุมเอาที่ตัวนี้นะครับสรุปนะครับการเซฟเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมนะครับเริ่มต้นจากเรามาปรับ EQ ไว้ก่อนนะครับมาตั้ง EQ ไว้ก่อนหน้างานค่อยว่ากันนะครับมาก่อนใช้งานมาตั้ง EQ ช่วงทดลองนะครับตั้ง EQ ไว้ก่อน 20,000 ดึงลงเลยนะครับถ้าไม่ดึงลงก็เอาไว้แถวๆนี้แหละเพราะมันเป็นหางเสียงนะครับ16ตัวนี้ตัวสำคัญนะครับตัว16เนี่ย16 17เพราะว่าห้องอัดเสียงบันทึกเสียงนะครับเสียงแหลมจะมีแค่15 16เท่านั้นแหละครับ
ไม่ถึง 20,000 เฮิรตซ์หรอกนะครับอันนี้นะครับส่วนดอกกลางนะครับจะให้เสียงมันนุ่มหวานให้มันอมเบสด้วยนะครับก็ยกเบสมันขึ้นช่วงนี้นะครับส่วนช่วงกลางก็ลดลงช่วงที่ยกเบสขึ้นก็คือช่วงตั้งแต่250นะครับ250แต่ไม่เกินกลางนะครับให้ไม่เกินเส้นศูนย์นะครับยกขึ้นนะครับลดช่วงที่ประมาณ 2,000 3,000 4,000 นี่ลดลงนะครับถ้าเกิดเรามีคลื่น RTA เราจะมองเห็นนะครับปรับตามคลื่น RTA ในโทรศัพท์ก็ได้นะครับเปิดคลื่น RTA ในโทรศัพท์ให้เสียงมันเราจะมองเห็นคลื่นนะครับ EQ เนี่ยปรับตามคลื่น RTA ได้เลยนะครับถ้าเป็นมิกดิจิตอลไม่มีหานะครับแต่ถ้าเป็นระบบอนาล็อกนะครับจุดสำคัญเสียงแหลมจากนั้นเราถึงมาถึงครอสนะครับครอสก็ถ้าเป็น3ทางไม่มีปัญหานะครับกลางเบสกลางแหลมมันแยกกันนะครับเบสกลางแหลมมันแยกกันถ้าเป็น3ทางนะครับเบสเราสามารถที่จะอัดได้นะครับแต่ส่วนมากแค่นี้มันก็ตับแตกแล้วนะครับเสียงกลางนะครับเราก็มาเริ่มที่5นาฬิกาก่อนนะครับประมาณนี้ประมาณ -6 นะประมาณ -6 นะครับ -6 นะครับเกณฑ์เราจะใช้มาตรฐานที่-6นะครับกำลังดีนะครับเสียงแหลมเหมือนกันนะครับเสียงแหลมทีนี้ถ้ามันจี๊ดมากๆนะครับคำว่าจี๊ดนี่คือซิกมากๆเนี่ยมันร้อนมากๆเนี่ยอันตรายนะครับมันจะขาดง่ายให้เราลดลงไปเซฟมันไว้นะครับฟังเสียงด้วยหูนะครับระบบอนาล็อกฟังด้วยหูเซฟมันไว้นี่คือบทสรุปนะครับสำคัญก็คือ EQ Costแล้วก็มาปรับที่หน้ามิกนะครับทุกอย่างนะครับแล้วค่อยเมื่อเราฟังที่หูฟังที่หูเสร็จแล้วเราค่อยไปมาจูนกันที่มิกอีกทีหนึ่งนะครับพอไม่พอนะครับก็สามารถเร่งได้ที่มิกนะครับส่วนคอร์สกับ EQ ที่เราตั้งไว้นะครับให้มันอยู่ที่ให้มันอยู่ที่ที่เราตั้งไว้เลยนะครับอย่าไปดันคอร์สมากนะครับมันจะมีผลถึงเสียงแหลมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีความชำนาญมากนะครับค่อยๆมาฝึกค่อยๆตามกันไปนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้ตรงนี้นะครับจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม